ใบเตยยืนยันเองยังอยู่ไทยไม่บินหนีพร้อมสู้คดีในช่วงเช้าของวันนี้11กย65ข่าวลือออกมาหลายรอบว่านักร้องสาวใบเตยสุธีวรรณกุลชรและดีเจแมนพัฒนพลมินทขินบินไปประเทศสิงคโปร์แล้วโดยทั้งสองก็ออกมาโพสต์ไอจีพร้อมกับแชร์โลเคชั่นสถานที่ตอนนี้อยู่ในตอนนี้เพื่อเป็นการยืนยันว่าทั้งคู่ยังอยู่ประเทศไทยต่อมาในช่วงเย็นก็มีข่าวลือมาอีกระลอกว่าใบเตยเตรียมที่จะบินไปสิงคโปร์ผู้สื่อข่าวข่าวสดออนไลน์ต่อสายตรงถึงนักร้องสาวสอบถามถึงข่าวลือที่เกิดขึ้นในช่วงหลังวันนี้ซึ่งนักร้องสาวได้ยืนยันหนักแน่นว่าหนูยังอยู่ไทยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้เป็นไปตามข่าวลือที่ออกมาจากนั้นนักร้องสาวก็ได้ให้ลูกชาญวิทย์ทวีสินซึ่งเป็นทั้งน้องและผู้จัดการคุยต่อถึงเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นโดยลุกเผยว่าไม่มีบินไปไหนอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าพร้อมสู้คดีไม่ได้บินไม่หนีหนีไปไหนไม่ได้รับเมืองไทยค่ะคือเรื่องนี้ใบเตยคงไม่ได้ออกมาสัมภาษณ์อะไรคิดว่าคงเจอพร้อมกันในวันที่15นี้เลยในวันที่ไปพบเจ้าหน้าที่อยากถามเหมือนกันว่าแหล่งข่าวหรือข่าวลือที่ออกมาเขารู้ได้อย่างไรว่าเราจะไปสิงคโปร์ทั้งที่ใบเตยก็เพิ่งลงไอจีสตอรี่ว่าอยู่เมืองไทยยังเล่นกับลูกอยู่คือไม่บินไปไหนแน่นอนค่ะปามมี่อวดของฝากจากมิตรรักรอบนี้มาเป็นเข่งไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็ไม่เคยทำให้แฟนเพลงผิดหวังเลยสักครั้งทำให้นักร้องสาวมากความสามารถปามมี่อีฟปันเจริญจะได้ของฝากจากแฟนเพลงซึ่งเป็นของดีประจำถิ่นกลับบ้านมาแทบไม่ซ้ำล่าสุดนักร้องสาวไปเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ได้รับการต้อนรับที่ดีจากเมืองกาดพร้อมกับของฝากที่เรียกว่าไม่น้อยหน้าเมืองไหนๆที่ผ่านมาโดยปามมี่ก็เก็บรูปของฝากจากมิตรรักแฟนเพลงมาฝากพร้อมเขียนแคปชั่นว่าของดีเมืองกาดมิตรรักขนแบกกันมาฝากเกรงใจมากครับซึ่งแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนุกสนานอาทิมารับของดีเมืองจันทร์บ้างสิคะชีวิตมิตรรักนี่นภาระอีกแล้ว 555,555 เอ็นดูทั้งผู้ให้ผู้รับเลยค่ะคอบ่าไหลยังดีอยู่ใช่ไหมคะสนุกมากๆค่ะเพื่อนๆเจอคุณมิครั้งแรกบ่นกันใหญ่ว่าน่ารักไปมะโยยและบอกว่าสนุกมากรักล้นเข่งแบบขั้นสุดนะคะและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีปามมี่อีกดีเจแมนใบเตยเคลื่อนไหวหลังสะพัดไม่อยู่เมืองไทยทนายเจมเผยแล้วเรื่องนี้ขอบคุณที่รักที่อยู่เคียงข้างกันเสมอดีเจแมนใบเตยเคลื่อนไหวล่าสุดหลังลือสะพัดไม่อยู่เมืองไทยทนายเจมเผยแล้วเรื่องนี้จากกรณีมีกระแสลือสะพัดว่าดีเจแมนพัฒนพลและใบเตยสุธีวรรณสามีภรรยาไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วนั้นล่าสุดพบว่าดีเจแมนได้เคลื่อนไหวแชร์สตอรี่ไอจีของนักมวยก้องฟ้า CPF ร่วมเฟรมกับตัวเองและใบเตยและยังโพสต์ล่าสุดภาพกับใบเตยภรรยาพร้อมเช็คอินวัดอินทารามคลองพระอุดมปากเกร็ดนนทบุรีและเขียนข้อความด้วยว่าจงจำไว้ว่าสิ่งร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตเมื่อเข้ามาได้มันก็ออกไปได้เช่นกันขอบคุณที่รักที่อยู่เคียงข้างกันเสมอรักมากกว่าเดิมนอกจากนั้นยังโพสต์ภาพลงสตอรี่เป็นภาพตัวเองกำลังว่ายน้ำประกอบเพลงเธอผู้ไม่แพ้ส่วนไอจีใบเตยล่าสุดก็เคลื่อนไหวยังอยู่ที่ไทยเช่นกันโพสต์ภาพกับลูกสาวเช็คอินที่ร้านไข่หวานบ้านซูชิสาขาเรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราด้วยด้านทนายเจนนิติธรกล่าวยืนยันว่าดีเจแมนกับใบเตยไม่หนีโดยวันที่15กันยายน65นี้จะเดินทางไปตามหมายเรียกของ DSI
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนมาพูดเอาหลักฐานอะไรยังไงมายืนยันไม่รู้เลยสมมุติถ้ามันไม่ใช่ความจริงเขาจะรับผิดชอบยังไงกับสิ่งที่เขาพูดยังคุยกันอยู่ทุกวันคุยกันเบื้องต้นจะไปรับทราบข้อกล่าวหาเอาเอกสารไปชี้แจงสงสัยตรงไหนพร้อมที่จะตอบหมดถ้าเคลียร์ไม่หมดก็สามารถไปให้การเพิ่มเติมได้ในภายหลัง ทาร่าพลสิทธิ์สู้น้ำท่วมสูงเรียกแกร็บพาออกไปทำงานราคาแพงมากสู้ชีวิตต้องทำงานเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมทาร่าพลสิทธิ์สู้น้ำท่วมสูงเรียกแกร็บพาออกไปทำงานเผยราคาแพงมากนักแสดงนางแบบดังทาร่าพลสิทธิ์โพสสภาพบ้านมีน้ำท่วมพร้อมเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อวานน้ำลดพอที่จะขับรถออกจากบ้านได้เลยแวะซื้อของกินมาตุนไว้เมื่อคืนฝนตกหนักแต่ตกไม่นานแต่วันนี้กลับมาท่วมอีกแล้วมีก่อนตกหนักกว่านี้ตั้งเยอะยังไม่เห็นจะท่วมนานหลายวันอย่างมาก2วันน้ำก็ลดซอยหลักท่วมสูงกว่าหน้าบ้านฉัน 2-3 เท่าและท่วมมานาน5วันที่ฉันกังวลคือพรุ่งนี้จะต้องออกไปทำงานเขาเพิ่งคอนเฟิร์มมาเมื่อวันพฤหัสยังคิดในใจว่าถ้าน้ำท่วมจะติดต่อเช่ารถตู้แต่เมื่อวานน้ำลดแล้วก็เลยคิดว่าคงไม่ต้องพอวันนี้โทรไปรถตู้บอกว่าเขาไม่ว่างแต่จะถามคันอื่นให้ปรากฏว่าไม่มีใครรับงานเพราะรถตู้มีเครื่องกรองอากาศอยู่ใต้กันชนหน้าเขาจะวิ่งน้ำท่วมได้แค่20เซนถ้าสูงกว่านั้นเขาจะไม่รับงานเขาแนะนำให้ฉันเรียกแกร็บแท็กซี่โดยเลือกเป็นรถสูงเช่นฟอร์จูเนอร์ล่าสุดวันที่11กันยายน65ทาร่าพลสิทธิ์โพสต์ภาพกำลังนั่งอยู่บนรถพร้อมเผยน้ำท่วมวันนี้น้ำท่วมสูงมากวัดหน้าบ้านได้24เซนติเมตรเมื่อคืนมายืนดูน้ำแตะท้องรถบ้านตรงข้ามที่เอามาจอดในซอยเพราะบ้านเขาที่ดินเตี้ยกว่าซอยวันนี้ทีมงานเรียกแกร็บฟอร์จูเนอร์ให้ฉันออกมาทำงานแพงมากเกือบ500บาทวันนี้เดินทางไปกลับรามอินทรารัชดา 1,000 บาทระยะรถไฟดนตรีน้ำทะลุกำแพงทรายเข้าบ้านอยู่มา30ปีเพิ่งเคยเจอน้ำท่วมหนักมากระยะหรือประเสริฐพงษ์ธนานิกรเจ้าของค่ายเพลงรถไฟดนตรีได้โพสต์ข้อความระบายความรู้สึกหลังจากน้ำทะลุกำแพงทรายเข้าไปในบ้านว่าหนักสุดมาอยู่ที่บ้านนี้30กว่าปีน้ำไม่เคยท่วมขนาดเข้าบ้านแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาน้ำท่วมเข้าบ้านแล้ว2ครั้งตู้เก็บแผ่นเสียงตู้บิวอินตู้เก็บรองเท้าพังไปหลายตู้ข้าวของที่จมน้ำเสียหายไปประเมินค่าไม่ถูกข้าวของที่ยกวางซ้อนกันตามโต๊ะตามเก้าอี้โซฟาและอื่นๆยังวางเกะกะเต็มบ้านยังไม่ได้เก็บเข้าที่เลยเช้านี้หนักกว่าทุกครั้งน้ำนอกกำแพงถุงทรายท่วมเลยเขาน้องคนขับรถที่ตัวสูงเกือบ180เซนติเมตรเอารถออกไปไม่ได้ต้องยกเลิกนัดข้างนอกทั้งหมดบางคนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดโดนวางยาบางคนว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานไม่เป็นก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่ความคิดเอาที่สบายใจแล้วกันซึ่งมีเพื่อนบ้านหลายคนที่อยู่สถานการณ์เดียวกันเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจขอบคุณรูปจากเฟซบุ๊กไรย่ามิวสิกเทรนด์